เหตุผลของการตัดสินใจซื้อบ้านดูได้จากประสบการณ์และความน่าเชื่อถือโครงการบ้านสินทวีทรัพย์เราเชื่อว่าบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยตอบสนองทุกความต้องการด้วยโครงการสินทวีทรัพย์3สัมผัสชีวิตคุณภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหนือกว่ามั่นใจทุกวันพักผ่อนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสะดวกด้วยถนนโครงการที่กว้างสูงสุดถึง12เมตรระบบสาธารณูปโภคครบครันสัมผัสความสุขรอบด้านได้แล้ววันนี้ที่โครงการสินทวีทรัพย์3สนใจติดต่อแป๊ะตีคุณวิชัยลิ้มวัฒนากุลโทรศัพท์075664436และ0818936321โครงการหมู่บ้านสินทวีทรัพย์3ที่สุดของความสุขสำหรับครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสกระบี่ทางสถานีโทรทัศน์กระบี่เคเบิลทีวีนะครับเป็นประจำที่รายการนี้มาพบกับคุณผู้ชมนะครับในแต่ละวันเราก็มีเรื่องราวต่างๆทั้งเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของโดยรวมของประเทศเรานะครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับผู้ที่จะมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือท่านอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในรายการกับผมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับการที่ได้รับตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดที่ท่านได้รับตำแหน่งทางสังคมมาครับครับผมแล้วก็ทางรายการของเราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับการที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเสียสละเวลามาร่วมกับทางรายการนะครับจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวและกีฬาจนมาถึงสภาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับครับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นนะฮะเป็นองค์กรภาคเอกชนนะครับครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพรบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะฮะแห่งประเทศไทยเมื่อปี2544นะครับครับก็โดยหน้าที่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในภาคเอกชนนะครับครับที่คอยหนึ่งเนี่ยรับเรื่องราวต่างๆจากภาคผู้ประกอบการอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็ส่งผ่านทางเช่นนี้อยากจะให้ผู้ประกอบการหรือว่าภาคเอกชนอยากจะให้มีการพัฒนาท่องเที่ยวไปในทิศทางไหนนะครับก็จะเชื่อมโยงผ่านทางด้านนี้นะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ภาครัฐโดยตรงนะฮะอย่างเช่นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาฝ่ายการตลาดก็ลิงก์กับเรื่องของทรท.ต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นร่มใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดนะฮะซึ่งก็จะมีสมาชิกก็จะเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆในส่วนภูมิภาคนะครับทั้งหมดก็จะ13เขตแล้วก็จะมีสมาชิกอื่นๆอีกนะครับแล้วก็สมาชิกในส่วนกลางก็คือเป็นสมาชิกในกลุ่มสายอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกซึ่งมารวมกันแล้วก็เท่ากับทั่วประเทศที่จะไปรวมกันอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับครับกว่าจะได้ตำแหน่งประธานนี่มันจะต้องเริ่มจากส่วนไหนก่อนครับคือตำแหน่งสภาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่ก็จะมีในเรื่องของการคัดเลือกครับคัดเลือกมาจากเนื่องจากว่าเราจะมีส่วนภูมิภาคกับส่วนกลางนะฮะก็จะมีการคัดเลือกมีการแข่งขันกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะคัด
คนที่มองว่ามีความเหมาะสมและคิดว่าจะสามารถเข้ามาทำงานตรงนี้ได้นะฮะซึ่งผมเองนั้นเนี่ยก็อาศัยจากประสบการณ์จากการทำงานมาก่อนนะฮะแล้วก็จากการอะไรต่างๆนะครับก็เครือข่ายต่างๆก็สนับสนุนแล้วก็ให้ผมเข้ามาทำงานในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ครับครับผมเริ่มจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่จากนั้นท่านก็ไปเป็นรองประธานอยู่รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยก่อนฮะแล้วก็มารองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับสองสมัยครับอันนี้คือคนละองค์กรใช่ไหมครับก็สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่รวมเอาภาคผู้ประกอบการท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาคครับแต่ว่าเราก็จะเป็นสมาชิกในส่วนของหนึ่งในของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับครับผมครับก็คือหมายถึงว่าจะรวมมาทางส่วนภูมิภาคเนี่ยครับผมรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสมาชิกของสมาพันธ์สมาพันธ์ก็เข้าไปสมาชิกในสภาเพราะฉะนั้นก็จะเข้าไปเป็นแท็กทีมเข้าไปอย่างเงี้ยครับครับก่อนหน้านี้ในคนในจังหวัดภาคใต้14จังหวัดภาคใต้เคยเข้าไปดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมบ้างไหมครับครับก็ท่านแรกก็มีท่านวิจิตรนารนองนะฮะซึ่งถือว่าท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในรุ่นบุกเบิกเลยนะฮะเมื่อปี2500เริ่มต้นเนี่ย2543นะฮะแล้วก็มาผลักดันจดทะเบียนเรียบร้อยนี่ปี2544ครับเคลื่อนเป็นสภาเสร็จท่านก็ดำรงตำแหน่งมา2สมัยนะฮะจากนั้นก็จะมีคุณคงกฤษเยนยกิจอีก2สมัยแล้วก็มาคุณปิยมานเตชะไพบูลย์อีก2สมัยนะครับผมก็เข้ามาสมัยนี้เป็นสมัยแรกครับครับผมวาระในการดำรงตำแหน่งนี่กี่ปีครับคราวละ2ปีฮะแต่ว่าต่อเนื่องก็ได้ไม่เกิน2วาระครับผมการที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับครับซึ่งผมคิดว่าในจังหวัดกระบี่ยังไม่มีผู้ใดที่เข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับยังครับเราจะเอื้ออย่างไรต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ครับครับในภาพรวมเนี่ยฮะก็คือในส่วนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะเน้นงานหลักเลยเนี่ยคือในเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายในเรื่องของเช่นเรื่องของทิศทางการพัฒนาจะเป็นไง เรื่องการตลาดจะเป็นไงเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทรท.กระทรวงท่องเที่ยวต่างๆนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของสภาเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการกำหนดนโยบายทิศทางปีนี้จะไปยังไงเราจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยปีนี้จะไปยังไงซึ่งสภาก็จะเป็นคนกำหนดแต่ในส่วนของภาคผู้ปฏิบัติเนี่ยก็คือสมาคมท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะเป็นฝ่ายปฏิบัติครับผมครับครับแล้วในส่วนสภาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดของแต่ละต่างๆอันนี้มีการส่งงานหรือว่ามีการถ่ายทอดงานกันยังไงที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างระดับจังหวัดถึงไประดับประเทศครับครับในระดับจังหวัดนี่ก็จะเป็นสำนักงานสาขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดครับซึ่งหน้าที่หลักเลยเนี่ยของสำนักงานสาขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนี่ก็คือมีหน้าที่ในการหนึ่งเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการในกรอนะฮะครับผมแล้วก็ส่วนที่สองก็คือที่เพิ่งแต่งตั้งมาไม่นานมานี้นะฮะในเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดครับก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเข้าไปมี1ใน4องค์กรภาคเอกชนหลักที่เข้าไปมีหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดเนี่ยก็จะมีท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานนะฮะแล้วก็มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็จะเป็นเลขานะครับก็จะตัวแทนของสภาก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยครับผมครับนั่นก็คือบทบาททั้งหมดนะครับแล้วก็ภาระหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่ต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันนะครับก็มองว่าท่านดูแลทั้งประเทศครับก็ใช่ครับในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็เชื่อมโยงกันหนึ่งเนี่ยการกำหนดแนวนโยบายว่าอย่างเช่นในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะฮะก็ในวาระที่ผมดำรงตำแหน่งอยู่นี่นะฮะเราจะทำอะไรบ้างนะฮะทิศทางจะเป็นยังไงบ้างการแก้ปัญหาอย่างเช่นปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวลดลงมาเงี้ยบางตลาดนักท่องเที่ยวหายไปเราจะทำไงการแก้ปัญหาร่วมกับภาครัฐที่เราจะเชื่อมกันในการที่จะขอการสนับสนุนหรือว่าเข้ามาในส่วนของ
ส่งเสริมซึ่งกันและกันในเรื่องของการมีแนวร่วมนะครับเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวครับผมครับก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลในส่วนของการท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศนะครับจริงๆแล้วนะครับตามที่หลายๆมองว่าอาจจะเป็นการซับซ้อนกันระหว่างองค์กรเอกชนต่างๆที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำมากกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็อย่าลืมติดตามในเรื่องของปัญหาเร่งด่วนที่ท่านอิทธิฤทธิ์เข้าไปนั่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขในทันทีแล้วก็ต้องแก้ปัญหานี้ทันทีนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนให้ชาวกระบี่ทุกคนให้มีความรักตระหนักหวงแหนและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ถนนคงคาตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทรศัพท์07561-1043โทรสาร07561-1396ร่วมรักร่วมห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่หนึ่งในเหตุผลของการตัดสินใจซื้อบ้านดูได้จากประสบการณ์และความน่าเชื่อถือโครงการบ้านสินทวีทรัพย์เราเชื่อว่าบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยตอบสนองทุกความต้องการด้วยโครงการสินทวีทรัพย์3สัมผัสชีวิตคุณภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหนือกว่ามั่นใจทุกวันพักผ่อนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสะดวกด้วยถนนโครงการที่กว้างสูงสุดถึง12เมตรระบบสาธารณูปโภคครบครันสัมผัสความสุขรอบด้านได้แล้ววันนี้ที่โครงการสินทวีทรัพย์3สนใจติดต่อแป๊ะตีคุณวิชัยลิ้มพัฒนากุลโทรศัพท์075664436และ0818936321โครงการหมู่บ้านสินทวีทรัพย์3ที่สุดของความสุขสำหรับครอบครัวก็นำผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2รายการโฟกัสกระบี่ครับดังที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกของทางรายการนะครับว่าทางรายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กมาพูดถึงภารกิจแล้วก็บทบาทหน้าที่ของประธานที่จะต้องเข้ามาดำเนินการในส่วนของวาระที่มีอยู่2ปีด้วยกันนะครับปัญหาที่ทางประธานเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วก็เห็นแล้วต้องแก้ไขอย่างปัจจุบันทันด่วนคือปัญหาอะไรครับครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของที่เกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นนักท่องเที่ยวลดลงไปเงี้ยฮะผู้ประกอบการเดือดร้อนนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนอะไรต่างๆนี่จะแนวทางจะช่วยยังไงแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ออกมาเพื่อที่จะบังคับใช้ให้กับทางภาคผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องนะฮะอย่างเช่นในกรณีที่ว่าณวันปัจจุบันนี้นะฮะเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนึงเนี่ยลดลงไปมากเลยนะครับนั่นก็คือนักท่องเที่ยวกลุ่มรัสเซียนะครับกลุ่มรัสเซียเนี่ยซึ่งเคยเข้ามาในปี56เนี่ยนะฮะเข้ามาประมาณ 1,700,000 กว่าคนถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช่ครับแล้วก็อยู่ในลำดับ2ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยปี57เนี่ยลดลงไปเนี่ยครับเหลือ 1,500,000 กว่าคนนะครับซึ่งก็ลดลงไปเยอะตลาดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือตลาดที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียก็คือพัทยากับภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างเหล่านี้หายไปเนี่ยแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างเหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีการยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมานั่งดูกันมาสรุปหาข้อยุติอะไรกันต่างๆในการที่จะหาตลาดอื่นเข้ามาทดแทนอย่างไรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคาดการแนวโน้มว่าในอนาคตตลาดเนี่ยมันจะมีโอกาสฟื้นตัวเข้ามาไหมแล้วก็ในระยะเวลาเท่าไหร่อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะหรือว่าในกรณีที่นักท่องเที่ยวโดนทำร้ายหรือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรต่างๆพวกนี้ฮะมันก็จะอยู่ในข่ายในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีการพิจารณาการจ่ายค่าทดแทนอะไรต่างๆที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างๆพวกนี้ฮะซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของหลักการใหญ่ๆที่ต้องเข้าไปร่วมดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับรวมถึงกรณีของสายการบินแห่งหนึ่งที่วิ่งระหว่างประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ปัญหานี้ทางสภาอุตสาหกรรมเข้าไปดูแลด้วยไหมครับครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่เขาบังคับการดูแลโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะในเรื่องของท่าอากาศยานต่างๆวิทยุการบินต่างๆซึ่งเช็คดูแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของภาคผู้ประกอบการเองเนี่ยก็คือบริษัทนำเที่ยวนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากว่าสายการบินเนี่ยไม่สามารถบินได้นะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้อะไรต่างๆคือเนี่ยฮะภาวะครับใช่สภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถบินได้นักท่องเที่ยวตกค้างพันกว่าคนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะแน่นอนเลยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องขยับเดินหน้าไปก่อนแหละครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีขาดตกไอ้บกพร่องหน่วยนักท่องเที่ยวร้องเรียนเข้ามาหรือว่าผู้ประกอบการมีปัญหาอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็จะเข้าไปเสริมในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่จะเข้าไปช่วยดูแลกันนะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆไม่ให้ได้รับผลกระทบกับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องร่วมกันมีการที่จะสร้างไม่ให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเสียหายนะครับหรือว่าเกิดความไม่เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยครับครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือปัญหาอย่างโดนกับจังหวัดกระบี่เราโดยตรงนั่นก็คือการไปแจ้งขายทัวร์ในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงให้กับนักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่มีบริษัททัวร์ที่เคยไปขายแล้วก็เข้ามารองรับในราคาที่เขาต้องการปัญหานี้ทางสภาอุตสาหกรรมจะดำเนินการอย่างนี้ตรงนี้ยังไงครับอันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าปัญหานี้นะฮะมันเป็นปัญหาในเรื่องของการเกี่ยวกับการหลอกลวงนักท่องเที่ยวนะฮะซึ่งมันก็ผิดทั้งเรื่องของกฎหมายอาญาในเรื่องของทั้งอาญาทั้งแพ่งด้วยฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างเหล่านี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆที่กระทรวงท่องเที่ยวเองเนี่ยได้ออกข้อบังคับมาต่างๆเนี่ยซึ่งปัญหาแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยนะฮะทีนี้สภาของเราเนี่ยก็จะเข้าไปดูในเรื่องของแนวทางหรือทิศทางการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของต่อไปนี้ถ้าจะมีการออกบูธต่างๆนะครับบริษัทนำเที่ยวหรือบริษัทที่จะเข้าไปขายในออกจองบูธในงานต่างๆเนี่ยต้องมีการสกรีนจากในพื้นที่ก่อนนะครับหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราผ่านสมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่หรือสมาคมโรงแรมในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่นะฮะหมายถึงจะต้องเข้ามารับรองกับบริษัทใช่ครับทัวร์ต่างๆที่จะไปออกบูธในแต่ละงานใช่ครับว่าหนึ่งเนี่ยครับโปรแกรมว่าถูกต้องไหมโรงแรมเนี่ยที่เซ็นสัญญากันไว้แล้วเนี่ยมีห้องให้เขาแน่นอนหรือเปล่าราคาเนี่ยเป็นธรรมไหมต่างๆพวกนี้นะครับก็จะดูในรายละเอียดในส่วนที่2ก็คือที่ส่วนกลางก็คือบริษัทที่รับจัดงานต่างๆเนี่ยก็ต้องมาสกรีนดูด้วยหนึ่งก็มาดูเอกสารที่ว่าเนี่ยได้รับผ่านขั้นตอนในพื้นที่มาได้ยังนะฮะสมาคมท่องเที่ยวเซ็นยังหรือจังหวัดแอดพูฟไปยังอะไรต่างๆพวกนี้ฮะก็จะดูอีกทีนึงถ้าไม่มีสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยบริษัทเหล่านี้ก็จะอนุญาตให้ไม่ได้เพราะถือเป็นความผิดนะฮะทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็กำลังจะออกกฎหมายอยู่นะครับก็คือในเรื่องของการออกกฎข้อบังคับเพื่อที่จะให้บริษัทนำเที่ยวที่มีเจตนาที่หลอกลวงต่างนี่นะฮะได้มีคืออย่างน้อยเนี่ยก็มีเงินทุนประกันอะไรต่างๆที่คอยการันตีให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายอยู่นะครับงั้นก็จะมีกฎระเบียบหรือกฎกระทรวงออกมาก็คงคิดว่าในไม่ช้าเนี่ยฮะมีรายละเอียดที่กำลังจะร่างกันอยู่ตอนนี้ครับผมครับก็ต่อไปในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่โดนหลอกมาจากการไปเปิดงานโรดโชว์หรือว่าจัดงานเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงจะหมดไปนะครับก็เป็นการที่แก้ปัญหาซึ่งถือว่ายังไม่สายที่จะเข้าไปแก้ในส่วนนี้นะครับเอาละครับในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องของแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับตลอดจนแคบมาถึงยังจังหวัดกระบี่ของเรานะครับว่า
มีแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างไรนักท่องเที่ยวหลายชาตินะครับที่จากเดิมที่เคยอยู่ในลำดับต้นๆและกลับจะต้องมาลดลงในขณะนี้นะครับว่าเราจะต้องแก้กับปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะครับสถานการณ์ที่จะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับจะเข้าหน้าหายหรือหน้าฝนหน้ามรสุมนะครับเราจะรับมือในส่วนนี้อย่างไรในส่วนของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างไรเราพักกันสักครู่นึงก่อนครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนให้ชาวกระบี่ทุกคนให้มีความรักตระหนักหวงแหนและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ถนนคงคาตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทรศัพท์07561-1043โทรสาร07561-1396ร่วมรักร่วมห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่หนึ่งในเหตุผลของการตัดสินใจซื้อบ้านดูได้จากประสบการณ์และความน่าเชื่อถือโครงการบ้านสินทวีทรัพย์เราเชื่อว่าบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยตอบสนองทุกความต้องการด้วยโครงการสินทวีทรัพย์3สัมผัสชีวิตคุณภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหนือกว่ามั่นใจทุกวันพักผ่อนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสะดวกด้วยถนนโครงการที่กว้างสูงสุดถึง12เมตรระบบสาธารณูปโภคครบครันสัมผัสความสุขรอบด้านได้แล้ววันนี้ที่โครงการสินทวีทรัพย์3สนใจติดต่อแป๊ะตีคุณวิชัยลิ้มวัฒนากุลโทรศัพท์075664436และ0818936321โครงการหมู่บ้านสินทวีทรัพย์3ที่สุดของความสุขสำหรับครอบครัวก็นำคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่3รายการโฟกัสกระบี่ครับเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ทางรายการของเราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในหลายๆตอนนะครับในรอบปีนี่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ทราบเรื่องราวต่างๆความคืบหน้าตลอดจนแนวโน้มการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องในรายการนี้นะครับผมยังคุยอยู่กับประธานสภาองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กในเรื่องของบทบาทหน้าที่ตลอดจนปัญหาที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียนถามท่านไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของแนวโน้มการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นช่วงถือว่าเป็นหน้าไฮของการท่องเที่ยวนะครับหลังจากนี้มีหน้าไฮอีกไม่กี่เดือนแล้วก็จะเป็นช่วงหน้ามรสุมนะครับหรือว่าช่วงกรีนซีซั่นนี่นะครับแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับครับถ้าเราดูในเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวนะฮะครับผมในปี56เนี่ยนะฮะเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ทำเป็นท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย 26.7 ล้านคนนะฮะเรามีรายได้ 1.7 ล้านล้านนะครับมาปี57เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆก็ส่งผลกระทบทำให้การเดินทางการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงนะฮะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปเหลืออยู่ประมาณ24ล้านเศษนะฮะรายได้ก็ลดลงไปเหลือ 1.14 ล้านล้านนะครับซึ่งในปี58นี้นะฮะคาดว่าถ้าสถานการณ์ทุกอย่างนิ่งนะฮะครับครับเรากำลังจะเข้าสู่จากกลุ่มอาเซียนนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเลขและก็เทรนแนวโน้มต่างๆเนี่ยในปี58เนี่ยก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยประมาณ28ล้านคนเศษนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลตั้งไว้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านล้านนะครับครับผมครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางในประเทศเนี่ยก็ประมาณ138คนครั้งนะฮะที่มีการเดินทางท่องเที่ยวหมุนเวียนได้ได้จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800ล้านนะครับครับซึ่งจากตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจะเซาๆไปนิดนึงนะฮะตัวเลขการจองต่างๆห้องพักโดยเฉพาะยิ่งในช่วงไฮซีซั่นณวันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนที่เคยมากระบี่เมื่อก่อนเยอะๆเนี่ยฮะ
เดี๋ยวนี้ได้มีการเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศของเขาไม่ดีด้วยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวก็มีการชะลอการเดินทางลงบ้างการตัดสินใจช้าลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราเองต้องมีการปรับตัวนะครับจากเคยเดิมที่เคยยึดตลาดใดตลาดหนึ่งเนี่ยวันนี้คงไม่ได้แล้วนะฮะครับเพราะคงจะต้องหาตลาดใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหาตลาดใหม่ๆมาเพิ่มเนี่ยก็ต้องดูว่าทำอย่างไรที่ไม่ให้ไปกระทบกับตลาดเก่าอีกนะฮะอย่างเช่นเราเอามีสแกนอยู่เอารัสเซียเข้ามาเนี่ยรัสเซียกับสแกนไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้จีนกับสแกนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของเหลื่อมเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเวลาอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ไปนั่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าสูงขึ้นมากนะครับการขึ้นไปอยู่ที่สูงมองลงมาอย่างที่ต่ำอย่างแคบมาที่จังหวัดกระบี่ของเราปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่จริงๆแล้วคืออะไรครับคือผมมองว่าวันนี้นะฮะแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราคือจริงโดยศักยภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ยผมถือว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมสูงมากพร้อมสูงแล้วก็มีศักยภาพมีความหลากหลายในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวบวกกับความน่ารักของคนความเป็นคนกระบี่นะฮะแล้วก็การเราจะใส่ดูแลท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้เป็นจุดแข็งนะฮะแต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่เรามองเปรียบเทียบกับหนึ่งเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านหรือในที่อื่นในระดับสากลเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆแล้วถ้าเราขาดการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยปัญหาต่างก็จะเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่นปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในแหล่งท่องเที่ยวปัญหาขยะปัญหาน้ำเสียต่างๆเนี่ยฮะมันจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นปัญหาทุกประเทศมันก็เจอเหมือนกันแต่ที่เขาบริหารจัดการได้เนี่ยมีการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเอาจริงเอาจังคือผมมองว่าในหลายๆประเทศเขาก็มีเหมือนบ้านเราแต่เขามีแล้วก็จบใช่แต่บ้านเราไม่จบของถ้าก่อสร้างก็คือก่อสร้างทั้งปีใช่ถ้าทำก็คือทำกันตลอดตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีนี่คือข้อแตกต่างครับฉะนั้นตรงนี้ว่าทำไมถึงปัญหาตรงนี้บ้านเราถึงไม่หมดไปมันอยู่ที่ผู้บริหารหรือว่ามันอยู่ที่การจัดการหรือว่าอยู่ที่ตรงไหนครับครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หลายส่วนนะฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆขยะมันก็คงไม่ไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับครับก็ต้องมีคนพาไปอะไรพาไปเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งภาคผู้ประกอบการเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยฮะวันนี้เราได้คุยกันบ้างไหมนะครับในการที่จะแก้ปัญหาสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าวันนี้โอ้โหขยะเยอะโมเดด่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าลืมบางครั้งเนี่ย เราต้องดูว่าหนึ่งเนี่ยคนที่ทำเนี่ยฮะต้องมีจิตสำนึกด้วยสิ่งที่ทำไปนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่มันไปบั่นทอนในเรื่องของภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของเรามากน้อยขนาดไหนนะฮะอันนั้นก็จิตสำนึกในเรื่องของตัวบุคคลหรือว่าในเรื่องของสถานประกอบการสองเนี่ยฮะในเรื่องของการบริหารจัดการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่นเนี่ยผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะทำอย่างไรเนี่ยเราเก็บเก็บทุกวันเก็บไม่หวาดไม่ไหวไม่หมดทุกทีเนี่ยเนื่องจากมันมีคนทิ้งวันนี้เรามาคุยกันได้ไหมในเรื่องของเวลาที่จะทิ้งจำนวนรถที่มาขนเนี่ยทำไงให้เพียงพอกับจำนวนขยะที่มีอยู่ณวันนี้นะสิ่งต่างเหล่านี้ฮะมันสร้างความสมดุลได้นะฮะเมื่อสร้างความสมดุลได้เนี่ยทุกอย่างมันก็น่าที่จะลงตัวได้นะครับเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของบาเบียต่างๆวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอีกเยอะนะฮะเรื่องของบาเบียที่หนึ่งเนี่ยเปิดเสียงดังวันนี้เรามีจะเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่สำคัญอย่างเช่นอ่าวนางหรือพื้นที่อื่นเนี่ยฮะบาเบียเรามีเปิดโอเพ่นมันไม่ได้เปิดในที่มิดชิดเหมือนที่อื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเปิดโอเพ่นแล้วก็เล่นดนตรีสดครับมันเสียงเนี่ยโอ้มันก็จะออกกระจายไปเนี่ยครับคือปัญหานี้คือเราพูดกันมาตลอดผมจำได้ว่าสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวปัญหานี้เราคุยมาตลอดเราพูดกันตลอดใช่ครับแต่ทุกวันนี้ก็คงยังเหมือนเดิมยังเหมือนไม่มีอะไรที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปไม่มีใช่ครับนำซ้ำอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนี่คือปัญหาที่มีขึ้นจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับท่านอิทธิฤทธิ์ท่านไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งอยู่ผมถือว่าอยู่ที่สูงมองลงมาข้างล่าง
นะครับก็จะเห็นปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็อาจจะต้องมาพูดคุยอยากจะให้ท่านได้สะท้อนถึงปัญหาไปเห็นมาใน77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็หันมามองบ้านเราว่าเนี่ยปัญหาบ้านเราที่ควรจะต้องแก้ไขปัญหาบ้านเราควรที่จะต้องมาช่วยกันนะครับก็อาจจะต้องรบกวนอีกนะครับหากท่านมีเวลานะครับผมดูแล้วว่าท่านมีเวลาน้อยมากในการที่จะมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่แล้วก็มาอยู่ที่ใกล้ๆกับกิจการของตัวเองนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านให้เกียรติกับเราจริงๆนะครับได้มาพูดคุยในรายการโฟกัสกระบี่ในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งครับกับประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านอิติริกกิ่งฤทธิ์ขอบคุณมากครับครับผมและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปขอบคุณกับการติดตามรับชมวันนี้ทั้งผมและก็ท่านประธานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ